สวัสดีค่ะตูนนะคะวันนี้ตูนจะมารีวิวเครื่องสำอางเพิ่งไปช็อปมาใหม่เนี่ยแล้วก็เขามีมิดไนท์เซลวันนี้ตูนเดี๋ยวแต่งหน้ามาด้วยจะเต็มกับบอกตาเขียนดำเหมือนไปงานมานี่นี่ Make up forever คือไปโดนมาตรงที่ว่าลิปสติกอะสีแบบมันจี๊ดมากที่เลือกมาก็จะมีสีนี้เห็นไหมเห็นหรือเปล่าเนาะอ่ะ Cool Acid Incense Matte เบอร์1อันนี้จะเป็นเนื้อแมชมากนี่พอทาแล้วมันก็จะเป็นแบบสีนูดแล้วมันแมชมากคืออันนี้มันจะทายากนิดนึงเพราะมันเป็นเนื้อแมชแล้วก็สีแบบสวยมากอ่ะรู้สึกปลื้มมากก็เลยแบบว่าฟาดมาแท่งก็ราคาแบบหนักอยู่พอควรสังเกตว่าต้องเน้นมันหน่อยเนื้อแมทอะค่ะมันอย่าดูกระจกของมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทากับอันนี้ครั้งแรกตุนเลยใช้กับอย่างนี้เลยถ้าทาแบบจากแดงจากแท่งเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าใช้ไปสักพักหนึ่งเราควรจะใช้แป้งดีกว่าแต่ถ้าอันนี้เราใช้คนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็สามารถเรื่อยๆแต่ถ้าไปผสมสีอะไรเงี้ยมันก็นี่มันก็จะทำให้สีมันผสมกันได้แล้วกลายเป็นว่าเราก็จะไม่ได้สีอย่างที่เราซื้อมานี่เห็นไหมใครบอกว่าแม็กคือบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าแม็กไม่ดีนะแต่คือเป็นเพราะว่าตัวรู้สึกว่าแม็กมันเป็นการตลาดอ่ะเขาค่อนข้างจะแบบแมสนิดนึงแล้วเขาก็คงขายดีเพราะว่าเขาติดตลาดแล้วเนาะแต่มันไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นจะไม่ดีนะที่จริงตัวว่าอย่างยี่ห้อนี้ก็โอเคอ่ะแล้วมันก็ใช้ดีด้วยแต่ที่ตูนไปดูมาเนี่ยสีจะออกแนวแบบแฟชั่นวินเทจนิดนึงเพราะเดี๋ยวตูนมีถ่ายแบบเป็นแบบแหมบ้านหรูๆอะไรอย่างเงี้ยดูไฮโซนิดนึงก็เลยต้องมีนิดนึงอ่ะอันนี้อีกสีหนึ่ง Crude Intent อันนี้เบอร์49นะเบอร์49ก็จะเป็นสีออกม่วงๆดำๆออกแบบแดงๆเหมือนแดกเลือดมาอุ๊ยกินเลือดมาเหมือนกินเลือดมาอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคนะก็คือมันเป็นสีที่สมมุติถ้าเราแต่งตาแบบเข้มๆดำๆอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าทาสีนี้แล้วแบบเดินตลาดแบบอะไรอย่างงี้ไม่ไหวนะอย่างงั้น คือเราก็ต้องรู้สถานที่นิดนึงเงี้ยนี่ออกม่วงมันจะออกม่วงออกม่วงม่วงโดนในนี้อาจจะนิดนึงอ่ะนี่เดี๋ยวทาให้ดูเห็นไหมว่าปากมันคมแบบคมขึ้นคือสีเข้มๆอ่ะแน่นอนแล้วมันจะต้องเห็นปากที่มันค่อนข้างจะแบบเข้มและแรงแต่ถ้าการทาสีแนวพวกนี้นะตาเราก็ต้องคมด้วย
นี้มันจะไม่แมทมากเนื้อมันจะไม่แมทแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบที่ใช้คือถ้าสมมติใช้อย่างนี้เราทาสีแดงไปด้วยมันก็ทำให้สีดูแบบซอฟลงมันจะไม่คือที่เห็นเนี่ยมันจะออกม่วงม่วงแดงแดงนิดนึงนะดูดูไหมจากตัวน่าหวานกลายเป็นดูดูไปดูเป็นอะไรก็ไม่รู้อะถ้าสมมติถ้าแต่งอย่างเงี้ยก็จะต้องมีหน้าผมที่พร้อมอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปดูแล้วมันก็โอเคอะสีเนื้อมันก็ใช่ดีใช่ดีเบอร์สี่เก้าไปไหมล่ะไปเบอร์นึงนะลงทุนเลยนะเนี่ยอีกสีหนึ่งเป็นสีที่แบบมันสามารถทำไฮไลท์ให้ปากให้มันดูแบบเป็นเจโรเป็นแบบบียองเซ่ปากเจออะไรเงี้ยได้เพราะมันเป็นออกสีทองทองชื่อไอเนมจะไม่มีอ่ะเบอร์สิบเจ็ด make up forever มันจะทองมากมากทองมันก็จะคือมันจะมีกิสเตอร์ทองส้มๆบางทีเราอย่ามองข้ามว่าแบบอันนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือสีนี้มันโดนแล้วเนื้อมันก็จะต่างกับแม็กนิดนึงคือแม็กมันจะมีสีนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะออกทางไปทางแนวชีนก็คือมันจะนิ่มๆอันนี้มันจะกึ่งชีนกึ่งแมทก็ใช้ดีคือถ้าสมมติหน้าขาวๆอันนี้แต่งใน2โทนเลยอ่ะนิดนึงอาจจะแหกปากแบบทองโคตรคือถ้าสมมติว่าเห็นไหมสวยนะสิ่งนี้สวยมากเลยชอบมากอ่ะแบบเข้าไปบูธนี้เพราะว่าสิ่งนี้มันแบบว่าสีมันสวยมันเวิร์กอ่ะแล้วกิสเตอร์มันไม่ได้เวอร์แล้วคือสมมติเราเป็นคนผิวแทนไงเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนที่ผิวแบบขาววิ้งหาลิปสติกแบบทาอะไรเงี้ยให้มันเข้ากับลูคของตัวเองก็เป็นสีแทนที่แทนก็จะแบบเงี้ยแบบตอนนี้เขาโอ้ถนัดพี่โมเมมาเพลินแหมเขาก็ยังแบบเน้นคอนทัวร์รู้สึกว่าเขาจัดมากเงี้ยการแต่งแบบใช้คอนทัวร์เยอะๆมันก็ดีกันนะคือเพราะเป็นคนที่ผิวเข้มมันก็สามารถทำให้ดูเนียนได้หน้าเรียวกว่าก็มันก็เป็นข้อดีข้อด้อยของคนผิวแทนนะอ่ะคนไทยมันนิยมขาวซะส่วนใหญ่ก็ใช่แต่พอถ้าให้พูดจริงๆอ่ะคนผิวแทนมีเสน่ห์จ้าแล้วคนผิวแทนเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยจริงๆฝรั่งชอบจังตาเฉยเฉยออกชอบสีนี้มากอ่ะแต่งแบบประมาณอารมณ์ประมาณแบบว่าไปตากแดดอาบแดดมาเงี้ยปลุกผมสูงสูงแฟชั่นคือสีแนวที่ตูนออกมาตอนนี้มันจะดูเป็นแฟชั่นนิดนึงคือสีมันจะจัดหน่อยนูก็นูดเลยดำก็แบบเข้มเลยแต่คือเข้าใจว่ามันสามารถมิกซ์กันได้ไอ้อย่างอันนี้สีแดงสีแดงเบอร์41 Make up forever เบอร์41มันเป็นแดงแบบสวยเดือน
น่าเป็นไงล่ะแดงได้ใจคือมันไม่ได้แดงแบบแดงนีออนอ่ะเห็นไหมมันไม่ได้เป็นแดงแบบแดงนีออนแล้วคือรู้สึกว่ามันเป็นแดงที่ดูแมทช์นิดนึงเนื้อมันจะออกแมทแมทชอบเป็นคนชอบลิปสติกเนื้อแมทมันจะแบบทนแล้วมันแบบคือถึงจะอะไรถากมันถูมันแม่งก็ยังอยู่นี่แล้วคือสีเนี้ยพอใช้กับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคค่ะมันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยแต่ตูนก็จะแนะนำให้ลองเอาตัวนี้ผสมกันคือตอนไปลองอะความตั้งใจเราอยากได้สองสีแบบรวมกันเดี๋ยวตูนใช้พวกกันเราก็ทาข้างคือแต่งให้ปากดูอิ่มมันก็ต้องใช้วิธีแบบว่าเหมือนวาดภาพอะอะไรที่มันอยู่ข้างๆอะจะดำไล่มาสว่างอย่างเงี้ยเหมือนกับไล่แสงเงาอะเราก็ทำให้ข้างเห็นไหมมันเหมือนปากเราเจอแต่ถ้าคือลิปสติกก็เหมือนกับเหมือนกันก็เอาสีเข้มทางข้างแล้วไล่เข้ามานิดหนึ่งบางทีคุณผู้ชายเราไม่เข้าใจว่าทำไมนั่งอยู่หน้ากระจกแต่งหน้าทำไมอันนี้ก็อยู่บ้านเนี่ยแต่งทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันวะเขาเป็นชอบอ่ะซื้อมาได้ไงก็ไม่รู้ดังตัวเองหมดเลยค่ะเห็นยังมันก็ต่างกับเมื่อกี้หน่อยคือสีมันก็จะดูเข้มขึ้นสองสีอาจจะเจออ๋อคือแดงไม่ใช่แดงบอกโอ้โหแดงไร้เหตุผลเนี่ยก็ไม่โอเค สีอย่างนี้สวยดีอันนี้ลิปสติก Make Up Forever ตูนก็ไปฟาดมาFace and Body Make Up Forever มันเป็นรองพื้นสำหรับคนที่หน้ามันอย่างเงี้ยก็ใช้ได้รู้สึกว่าตัวนี้มันจะแบบทำให้หน้าไม่มันด้วยอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวกันน้ำแบบเต็มที่แต่คือรู้สึกว่าใช้แล้วมันดีมากอารมณ์แนวประมาณชาแนลอะ ก็คือมันก็คงจะไม่บางเบาเท่ากับชาแนลแต่ตัวนี้มันโอเคนะคือมันก็เบาแล้วก็ดูว่าคือดูดีๆนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนวุ้นเห็นไหมคือถามเขาเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีสำหรับคนที่แพ้ง่ายจริงๆเนี้ยมันก็ใช้ได้แล้วซึ่งยี่ห้อนี้กับมันจะมียี่ห้อหนึ่ง ตัวไปดูมาจำชื่อไม่ได้ละนั่นแหละเขาเอาไว้แต่งหน้าพวกดาราฮอลลีวูดซึ่งกองถ่ายฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเขาใช้กันมันก็จะใช้ยี่ห้อนี้กับยี่ห้อ Make Up Forever กับยี่ห้อหนึ่งจำได้จำไม่ได้
คือถ้ามันมีสารเคมีอะไรที่มันไม่จําเป็นเขาก็จะไม่ใส่ลงไปมันก็กลายเป็นว่าอาจจะดูเหมือนกับตกตะกอนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เกาะขวดอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่มีน้ําหอมมันก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็ดีคือคนที่แพ้ง่ายมันก็ใช้ได้ แล้วมันก็เกาะติดยึดติดแบบดีมากอันนี้มันแล้วยี่ห้อ Make Up Forever ก็ขายดีเกี่ยวกับรองพื้นกับอีกตัวนึงที่ตัวไปฟาดมาก็เป็นพัมเมอร์อย่าเพิ่งตกใจมือตัวนั้นมือตัวไม่สวยไพรเมอร์เฮดดีมันก็ดี เดี๋ยวพัมเมอร์ค่อยพูดกัน Make Up Forever มันดีมากก็คืออย่าดูนะมันเบามากแล้วเราค่อยๆเกลี่ยมันมันเป็นสีเดียวกับของตูนมันเบาแล้วมันดูเป็นน้ำมากแบบแล้วพอลงแป้งนิดเดียวเองอ่ะเห็นไหมเนียนมากแป๊บเดียวเองชอบมากเลยตอนไปลองมารู้สึกดีแล้วเราจะค้างกันที่ปากแบบนี้ไว้ ปากแดงมากจะลงแป้งให้ดู โทษทีนะครับคือแบบเสียงไม่ค่อยมีนะคือมันลงแป้งแล้วมันติดแบบดีนะหน้ารู้สึกมันไม่เหนียวด้วยตอนลงรองพื้นปกติแล้วอะคือความเนี้ยอากาศนี่เห็นไหมเจ๋งเลิศ ความเนี้ยอากาศในประเทศไทยมันค่อนข้างจะแบบร้อนพอลงรองพื้นบางตัวบางยี่ห้ออย่างเงี้ยแม่งเหนียวหน้ามันจะแบบเหนียวเหนียวรีบแบบทำให้เรารีบแบบอยากลงแป้งเดี๋ยวนี้แป้งที่อยู่ไหนอะไรเงี้ยลงเดี๋ยวนี้ขอด่วนคือหน้าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแต่คือตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันเหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่ได้กันน้ำอันนี้ดีแต่คือถ้าสมมติว่าแต่งหน้าไปทำงานอะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะแต่งหน้าไออันนี้โดยใช้ไอเจ้าตัวรองพื้นอันนี้เนี่ยทุนว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวตุนจะเอามาทำให้ดูอันนี้ แต่อันนั้นเดี๋ยวตุนจะทำเป็นวิดีโอครั้งหน้าแล้วกันแต่อันเนี้ยถ้าจะแต่งแล้วก็เอาไปเล่นสงกรานต์ตุนว่าไม่ไหวนะไม่ไหวบ้าเหรอขอตั้งหลายตังค์เอาเธอไปละลายน้ำไม่ไหวนะคือสงกรานต์เนี้ยเราก็มันก็จะใกล้แล้วเนาะสงกรานต์ก็ลองพื้นที่มันเป็นกันน้ำจริงดีกว่าแล้วตุนก็แนะนำเป็นตัวนี้ใช้อยู่ซึ่งดีมากอะกันนี้เย่กันแดดทาเป็นพวกกันแดดเงี้ยอันนี้เราแต่เรามีอะไรก็แบบใช้ไปเถอะไอ้กันนี้เย่ตัวนี้ก็ไม่ได้กันน้ำนะแต่คือใช้แล้วมันก็ดีพัมเมอร์ คือตัวไม่ได้มาซื้อมา2 ขวดตัวเป็นคนผิว2 สีใช่ไหมเป็นผิวแบบผสมได้2 ขวดมานะแกะให้ดูมันเขียนไว้ว่า HD High Definition Base and Tint Micro Perfect อันนี้ตัวนี้มันตัวขายดีของเขาเลยคือมันจะช่วยให้หน้าเนียนไพรเมอร์เนี่ยแต่ไม่ต้องใช้เยอะใช่แล้วเพราะว่าไพรเมอร์พอใช้เยอะๆหน้าก็จะเป็นแบบคุยๆเวลาลงอะไรกลายเป็นว่าจากเนียนก็จะเป็นอะไรไปเป็นด่างๆอย่างเงี้ยแต่ตอนตัวจะใช้2 อันนี้คือตัวนี้ตัวไพรเมอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะทักมึนเยอะตัวเนี้ยมันจะเป็นสีแบบออกทองๆหน่อยก็ไม่รู้นะส
ื้อมาตอนนั้นรีบเป็นสีออกเนื้อเนื้อนี่เนื้อเนื้อตัวนี้มันจะเป็นตัวปิดขุมขนกระชับลูกขุมขนด้วยคือตัวนี้มันตัวเดียวมันเป็นตัวที่ดูแลได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ทำให้หน้าดูเนียนขึ้นอ่ะแต่ว่าไม่พอเพราะว่าตัวเป็นคนมีรอยแดงรอยแดงเนี่ยก็ต้องใช้พวกสีม่วงไพรเมอร์จะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ต้องใช้แบบให้ตรงอ่ะให้ตรงจุดอ่ะตัวใช้ผสมกัน Make Up Forever นี่ผสมกันแล้วก็ทายทั้งหน้าที่จริงมันทาทับได้เลยนะทับหน้าได้เลยแต่นี่คือมันปัดแก้มมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูดูนะหน้าตรงนี้นะกับฝั่งนี้คือมันทาทับได้เลยมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นของที่มันบางเบามากแล้วมันก็ช่วยให้หน้าดูดีขึ้นทันทีเห็นไหมว่าบัตช์ออนแทบจะหายไปเลยอ่ะมันดีมากคือใช้แล้วหนูนะข้างนี้กับข้างนี้นี่ดูใกล้ๆอันนี้คือข้างที่ทาดูเนียนขึ้นเนาะข้างนี้คือข้างที่ไม่ทาเห็นไหมมันดีมากคือตุ่มว่า ลองพื้นกับพวกไพรเมอร์พวกนี้สำคัญกว่าลิปสติกซะอีกเพราะว่าซอรี่กับเรื่องทรงผมนะคือ มันสำคัญเพราะหนังหน้าเราอะการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบนหน้าเรามันก็คือทุกอย่างอะมันต้องอยู่บนหน้าเราอะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำได้ให้มันเยอะกว่าการใช้ลิปสติกลิปสติกคนไทยส่วนใหญ่ที่น้องๆหรืออะไรอย่างงี้ที่เริ่มแต่งหน้ามาจะเน้นว่าโอ้ยจะต้องมีตานะสีมันครบนะปากนะเออใช่มันต้องมีแต่ว่าสิ่งที่ดีสุดก็คือการลองลงพื้นการมีตัวปกปิดลองคิดสภาพว่าคนหนึ่งแบบใส่ลิปแม่งทาลิปสติกมาโอ้โหปากแจ๊ดเลยสีนี้กำลังฮิตเลยสวยมากสีส้มอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปมามาไม่ใช่ไงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแก้มมาเป็นแบบโอ้โหตะปุ่มตะปำแบบรูโอ้ยไม่ไหวอันนั้นก็ไม่ใช่ไงก็คือจะกลายเป็นว่าสวยที่ลิปอย่างเดียวหรออย่างเงี้ยมันก็ต้องหน้าเราก่อนคือเราก็ต้องดูแลสภาพการแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องล้างออกด้วยล้างออกให้หมดล้างให้สะอาดแล้วก็หัดบำรุงแล้วเราก็พักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเท่านั้นเองหน้ามันก็จะดูดีใสจุนก็ไม่ใช่คนที่หนังหน้าดีมากเท่าไหร่หรอกเราต้องใช้ปกปิดเยอะเหมือนกันเยอะมากเลยก็เรื่องคอนซีลเลอร์เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ตุนจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวเร็วๆนี้จะจัดให้จัดหนักให้ตอนนี้ปากแดงมากเลยภูมิใจกับพาเมอร์มากคือมันเบามันเกลี่ยง่ายมันไม่เป็นเจลค่ะมันเป็นน้ำรู้สึกแล้วมันขายดีคือพอใช้อันนี้นะให้เทียบกันกับ Smashbox ซึ่งมันอยู่ไหนแล้วอันนี้กับ Smashbox เนี่ยตัวชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าสมมติมือใหม่มานั่งเกลี่ยแพมเมอร์ที่มันเป็นเจลๆอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยมันเกลี่ยยากแล้วมันต้องเกลี่ยให้ไวไม่งั้นมันก็จะซึมอยู่ตรงนั้นเกาะอยู่ตรงนี้แล้วมันกลายเป็นขุยๆเป็นก้อนๆบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นน้ำแล้วมันก็คล้ายๆรองพื้นในการเกลี่ยคล้ายๆกันแล้วมันก็ไม่แห้งเร็วมากแต่คือมันจะซึมแล้วมันก็จะอยู่ตัวแบบนั้นเหมือนวุ้นพอเหมือนเราเคลือบหน้าเคลือบใบหน้าเราอะ
แบบไม่ได้เป็นเจลอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอทาเสร็จแล้วมันก็เหมือนวุ้นแบบบางๆเป็นฟิล์มบางๆอยู่บนหน้าเราอะไรเงี้ยก็แนะนำสำหรับมือใหม่น่าจะใช้ตัวนี้ดีกว่าราคาก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่กับแพรมเมอร์ของสแมทบอกที่ฮอตฮิตมากอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้ดีก็แนะนำว่าคนผิวแทนก็ใช้เป็นตัวสีนี้สีออกเนื้อคือพวกนี้มันก็จะไม่มีชื่อเรียกอะไรมากมายเลยว่ามันอยู่ที่ว่าสีอะไรเหมาะกับสภาพผิวอะไรซึ่งอันนี้มันก็เหมาะสภาพผิวกับคนผิวแทนผิวแบบเข้มหน่อยผิวขาวก็ใช้ได้คืออยู่ที่ว่าคนนั้นมีปัญหาเรื่องผิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าสภาพหน้าเราอ่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างเราควรจะปกปิดอะไรบ้างเรื่องสิวรอยกระหรือรอยดำบนหน้าก็แนะนำเป็นสีม่วงสีเขียวก็ทำให้หน้าสว่างเงี้ยถ้าเป็นแบบว่าเนื้อสีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ทําเกี่ยวกับเน้นการปกปิดหลุมขนถ้าเป็นคนสีผิวเข้มกว่านี้มันก็จะมีสีโทนที่มันเข้มกว่านี้อีกสีนึงเงี้ยอันนั้นก็ใช้ไปเถอะส่วนคนที่หนังหน้าไม่ค่อยเป็นอะไรแบบใสชะลีฉายจริง ก็ใช้สีออกอมชมพูไปมีแล้วมันก็ทําให้หน้าดูแบบอมชมพูมากขึ้นไม่ได้ขาวซีดอะไรเงี้ยวันนี้ตุนก็จบแค่นี้แหละเพราะว่าวันนี้ตุนก็ช็อปมาเป็นเมคอัพฟอร์เอเวอร์เนาะเกือบตกก็เป็นลิปสีเนาะลองลิปสีแล้วก็ลองพื้นลองพื้นไร้สารเคมีแล้วก็แพรมเมอร์2 ขวดวันนี้หนังหน้าฉันจะดีขึ้นขอบคุณที่ดูวิดีโอตุนนะตัวจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าฉันมั่นหน้าไม่ใช่อยากให้ติดตามอะค่ะแล้วก็ดูของตัวเรื่อยๆอย่างตัวจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆตัวจะมีคอลัมน์ที่พี่เขาติดพี่เขาสนใจนะที่จะเอาคอลัมน์แฟชั่นให้ตูนเขียนลงในหนังสือของลงในหนังสือของ Insight แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นฟรีก๊อปปี้อยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะอัปเดตดีขึ้นอะไรอย่างงี้อย่าตื่นจะอัปเดตบ่อยๆนะคะยังไงเราเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปากแดง